เล่าข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายไม่เครียดอย่างที่คิดคุยกับ CEO บริษัทชั้นนำเป็นกันเองกับเจ้าของกิจการชื่อดังบนสนาม AEC บอกเล่าความเคลื่อนไหวธุรกิจที่หลากหลายมันนี่360ผ่อนคลายสบายๆกับสกู๊ปพิเศษฉีกรูปแบบเหนือใครพบกับผมบัญชาชุมชัยเวชดิฉันที่ชาสุดที่ทำและดิฉันภูยรัตน์จิรดิลกในรายการมันนี่360สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 20:00 น.ทางมันนี่ Channelช่วงหลักของชิคบิสมันนี่360นะคะเราอยู่กันอีกหนึ่งธุรกิจเก๋ๆในย่านเก๋ๆคนชิคๆเขาเดินๆกันแก้วยังชิคเลย อันนี้เป็นน้ำพีชเดี๋ยวให้เจ้าของเขาเล่านะคะ Trust me I'm a baker อยู่ open air แบบนี้ก็จริงแต่ว่านู่นร้านอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีคุณแพรค่ะสวัสดีค่ะสนุกสนานกันมากมาที่นี่ก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็มาเจออีกร้านนึงเขาบอกว่าเชื่อเถอะว่าเขาเนี่ยเป็นนักอบนักทำขนมจริงๆนะ Trust me I'm a baker นะคะคุณแพรบอกว่าคุณแพรมีพื้นฐานด้านอาหารจนสามารถเปิดร้านได้เล่านิดนึงค่ะคือจริงๆเนี่ยแพรจบฟู้ดไซน์มาจาก MUIC มาที่ดอยอินเตอร์ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าเรื่องของเบเกอรี่เนี่ยค่ะแพรเรียนเสริมมาที่กอตองเบอร์ค่ะกอตองเบอร์ไปเรียนที่เมกาที่ไทยที่ไทยนี่แหละค่ะที่ไทยเลยค่ะพอเรียนมาเราก็เริ่มจากทำธุรกิจออนไลน์เล่นๆคือไม่ได้ทำธุรกิจเลยซ้ำจริงทำขายเพื่อนอะไรเงี้ยแจกเพื่อนขายเพื่อนจนกระทั่งพอเราจบปุ๊บเราก็ทำมาเรื่อยๆคนก็ติดตามเราเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มจริงๆเราเริ่มจากเราไม่ได้ทำขายเป็นหลักเราทำเป็นคลาสสอนเป็นหลักเปิดคลาสสอนเบเกอรี่เล็กๆคลาสเล็กๆมาคนนึงก็สอนสองคนก็สอนแพทสอนเองค่ะแล้วก็ด้วยชื่อ Trust Me I'm a Baker เนี่ยค่ะคือแพตั้งใจจะให้คนที่มาเรียนอ่ะเขา trust ว่าตัวเขาเป็นเบเกอร์สามารถแบบอบขนมได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจจะบอกว่าเราเป็นเบเกอร์นะแต่ก็จะให้แบบคนมาแล้วก็ trust ว่าตัวเองเป็นเบเกอร์พอทำไปเรื่อยๆคนก็บอกเฮ้ยทำไมไม่เปิดร้านล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจริงๆเนี่ยสาขาที่1จะอยู่ที่เมืองทองธานีค่ะเป็นที่สอนด้วยจะมีเปิดสอนแม่บ้านหนูอยู่ที่นั่นใช่อยู่ที่นั่นเป็น private class ที่เมืองทองธานีก็เปิดหน้าร้านเล็กๆเลยค่ะเล็กมากแล้วก็ก็โอเคคนมาเรียนก็มารอมานั่งซื้อขนมทานหรือว่ามาแวะนั่งแป๊บๆแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนเมืองทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแถวนั้นก็บ้านคนเยอะใช่ก็ที่กินก็เยอะน่าจะขายดีนะคะก็โอเคค่ะเมืองทองก็จะโอเคนิดนึงเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนั้นแต่จริงๆชื่อเก๋มากเลยอ่ะตั้งเองใช่ไหมคะตั้งเองต้องชื่นชมนะคะเพราะว่าฟังชื่อแล้วมันใช่อ่ะมันคลิกแบบใช่ Trust me I'm a baker มันเป็นอะไรที่แบบมันแบบฝรั่งจังเลยอ่ะมันช่างอินเตอร์แล้วก็มันโอเคเนี่ยทุกคนสามารถเป็นคนอบขนมได้นะอย่าดูถูกตัวเองอย่างพี่เนี่ยพี่ไม่เคยมั่นใจในการทำขนมสักอย่างเลยแต่ให้ trust ตัวเองใช่ไหมคะว่าเรามีความสามารถเราทำได้เรามีครูเรามีตำราเรามีเรียกวิธีการทำให้อยู่แล้วที่นี่ขายเบเกอรี่หลายอย่างมากเลยนะคะแปลว่าคุณแพรต้องไปเรียนเพิ่มเติมทั้งกอร์ดองเบลอด้วยทั้งจบด้านอาหารเป็นขนมหวานเลยค่ะใช่ค่ะด้านขนมหวานเลยเป็นขนมของกอร์ดองเบลจะเรียนขนมหวานโดยเฉพาะอย่างเดียวเลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้มีอะไรบ้างที่คนสั่งเยอะๆแล้วเราคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของร้านเราที่อยากจะโปรโมทค่ะจริงๆตอนที่เปิดร้านมาแรกๆเนี่ยเราขายมังกะลองเป็นหลักเลยค่ะแต่ว่าเราจะมีมังกะลองที่เป็นรูปแบบที่ไม่ธรรมดาเป็นงานคอสตอมไมซ์คือคุณสามารถสั่งแบบมังกะลองเป็นรูปตุ๊กตาก็ได้รูปอะไรอย่างเงี้ยเช่นงานวันเกิดเขาจะสั่งเป็นรูปขอทำเป็นเซตเป็นรูปตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นนะเคยเห็นแต่แบบเป็นเพลนใช่แล้วแพงด้วยชิ้นละเป็นร้อยจริงๆตอนเนี้ยที่ขายที่ร้านจะไม่ได้ทำเป็นคอสตอมไมซ์แต่คือที่ร้านก็จะเป็นเหมือนมังกะลองปกติแต่เราขายชิ้นละ30บาทอ๋อโอ้ย่อมเยาด้วยค่ะย่อมเยาด้วยรสชาติก็อร่อยด้วยใช่ไหมคือเราใช้อินกรีเดียนที่ค่อนข้างดีค่ะก็คือดีมากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้วัตถุดิบในประเทศไทยไหมคะนำเข้าเยอะค่ะนำเข้าเยอะใช่ถ้าเป็นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากตรงที่ว่าจะทำขนมเมืองนอกวัตถุดิบมันก็ต้องใช่เป็นออริจินอลแท้ๆเหมือนที่บอกว่าทำฟาสต์ฟู้ดมันก็ต้องฟาสต์ใช่ อันนี้ทำแบบขนมเมืองนอกอ่ะจะมาไทยๆมันก็นะไม่ใช่ใช่ไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นออกมามังกะลอง35บาท30บาท30บาทต
ั้งราคาแบบนี้หลายคนอาจจะถามอยู่ได้หรือเปล่าอร่อยไหมอะไรเงี้ยมันอยู่ได้ค่ะคือด้วยที่ว่าโอเคเราเน้นในเรื่องของการขายปริมาณเอาไปให้ลูกค้าทานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันซื้อง่ายทานง่ายเป็นโวลูมใช่แล้วเขากลับมาอีกคือทุกอย่างมันคลิกมันประทับใจเขาก็กลับมาอีกเนี่ยเราก็นี่คือเราจะเน้นที่ลูกค้าเก่าเราชอบเวลาที่ซื้อไปแล้วกลับมาอีกซื้อไปแล้วกลับมาอีกเนี้ยเราแฮปปี้กว่ากับการใช่เราไม่อยากให้แบบว่าของมันซื้อยากๆซื้อไปทีเสียตังค์เยอะๆกลับไปแล้วก็การจะมาตัดสินใจซื้ออีกรอบนึงลำบากใจเพราะมันแพงจังเลยอะซื้อดีไหมหรืออะไรเงี้ยเราทำอย่างเงี้ยมันง่ายกว่า repeat purchase กลับมาปุ๊บเด็กๆนักศึกษาเวลาเขากินมากระลองแล้วเขารู้สึกมัน30บาทเขาโอเคใช่ค่ะโอเคถ้าเขาต้องไปซื้อชิ้นละร้อยกว่านี่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากลองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นอกจากมากระลองแล้วมันมีเค้กเหมือนมีเค้กครีมสดค่ะก็จะเป็นเค้กที่มีเยอะมากค่ะก็หลายชนิดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะของที่ร้านจะมีการพัฒนาสูตรตลอดเวลาอันนี้คือคุณแพรก็ต้องคิดสูตรเองด้วยใช่แพรจะเป็นคนพัฒนาเรื่องของสูตรตลอดเวลาน้องก็เป็นคล้ายๆเราเรียกว่าคุณแพรเป็นเชฟได้ไหมคะจริงๆก็ไม่ถึงเป็นเชฟหรอกค่ะแต่ว่าเราไปเรียนเสริมมาใช่เราเรียนเสริมมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันทำยังไงถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราจะแก้ยังไงหรือการจับนู่นผสมนี่มันคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์แต่การเรียนผิดเรียนถูกของคุณแพรคือมันทำให้เริ่มขายเล็กๆเริ่มให้เพื่อนเป็นกระบอกเสียงเริ่มเทสเริ่มซาวโอเคนี่เพื่อนชอบแบบนี้เราทำแบบนี้เขาชอบนะเราขายได้พอเป็นธุรกิจแบบนี้ตั้งแต่วันแรกๆตอนนี้ทำธุรกิจเป็นปีแล้วใช่ไหมคะถ้าเป็น Trust Me a Baker นับจากสาขาแรกที่เริ่มตอนแรกสุดเลยอะค่ะประมาณ2ปีกว่าละ2ปีละจากเมืองทองธานีวันนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะงงๆลูกจะทำอะไรคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเกี่ยวกับอาหารไหมคะไม่เกี่ยวค่ะที่บ้านไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับของมีคุณแพรทำคนเดียวแล้วคุณแพรบอกว่าทุกวันนี้ค่ะพี่มันโฟลว์มากเลยโอเคเลยหนูไม่ต้องกู้เงินแม่พ่อเลยน่ารักมากนะคะคือจบมาแล้วก็เริ่มธุรกิจได้เร็วแล้วก็เป็นรากเป็นฐานขนาดนี้นะคะที่นิยมทานกันมากๆอะไรคะคือตอนนี้ที่ร้านเราส่วนใหญ่ลูกค้าจะทานเค้กเยอะค่ะเป็นตัวของเค้กก็ค่อนข้างเยอะส่วนมาการองเนี่ยเขาจะแนะนำนิยมซื้อฝากหรือว่าบางทีบริษัทใหญ่ๆมาสั่งเราก็จะมีคัสตอมไมซ์ในเรื่องของการเอาแคปสกรีนข้างหน้าเป็นเรียกโลโก้บริษัทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานพรีเมียมไปอันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เราทำอันนี้ถ้าเป็นหน้าร้านก็จะเป็นพวกของเค้กหรือว่าขนมเป็นจานๆเมนูวาฟเฟิลเมนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเป็นวอฟเฟิลเป็นแครกเกอร์เป็นครัมเบิลเป็นอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะใช่ไหมคะเอามาทำให้มันนี่เขาเหมือนดีไซน์เองนะเพราะไม่เคยเห็นที่ไหนเลยค่ะแล้วก็จับนู่นผสมนี่ค่ะเป็นวอฟเฟิลแล้วมีเหมือนคล้ายๆแครกเกอร์แบบพรีเมียมแล้วก็มาบดกันเนยก็โอเคมากเลยมันออกมามันก็น่ารักน่ากินนะคะก็จะถามจริงๆเนี่ยคู่แข่งเยอะมากอะโอเคในเวิร์กเนี่ยเราเบอร์หนึ่งแหละเพราะว่าเรายังไม่เห็นเค้กขายตรงไหนอาจจะมีข้างหน้าอะไรแบบนี้แต่ว่าอนาคตในโลกกว้างธุรกิจนี้มันมาทุกปีปีนึงเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่เราคิดว่าเราโอเคด้วยความที่ว่าเราคีปด้วยคุณภาพของเราให้มันดีตลอดเรื่องของการบริการที่แพรจะเป็นคนใส่ใจเรื่องการบริการค่อนข้างมากเพราะให้เป็นคนมายเรื่องนี้มากๆไม่ว่าคุณจะทานก๋วยเตี๋ยวข้างทางหรือคุณจะทานร้านไฮโซ5ดาวคุณต้องได้รับการบริการที่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เนี่ยแพรจะย้ำกับพนักงานทุกคนว่าเราทำให้ดีที่สุดเท่านั้นแฮปปี้แล้วการที่ลูกค้าเขากลับมาซื้อกับเราใหม่ถือว่าเป็นแบบเป็นกำไรแหละถือว่าเราแฮปปี้แล้วตรงนี้เราก็จะคีปกลุ่มลูกค้าตรงนี้ไว้ค่ะกลุ่มลูกค้าเดิมให้กลับมาเรื่อยๆกลับมาเรื่อยๆมันก็จะสตรองในตัวมันเองอ่ะคือแบรนด์มันก็จะแบบแฮปปี้ในตัวมันเองแต่จริงๆต้องย้อนกลับไปดูถึง mindset ของเจ้าของร้านงานบริการคือลูกค้าเป็นพระเจ้านะคะแต่สต็อกตรงนี้จัดการยากพอควรเพราะของมันสดค่ะก็จริงๆด้วยพื้นที่ที่จำกัดของทางร้านเราไม่สามารถผลิตเค้กทุกตัวที่นี่ได้จะมีขนมบางอย่างที่ผลิตที่นี่ได้เป็นของที่เราแบบว่าเฟรชเบคอะค่ะก็คือทำสดๆออกมาแต่ของที่เช่นเค้กเนี้ยเราไม่มีพื้นที่พอในการตกแต่งเราก็จะส่งมาจากครัวกลางแต่ครัวกลางก็คือจะอยู่ที่ในเมืองทองธานีค่ะแต่เราก็จะมีรอบส่งค่ะทำสต็อกแล้วก็รอบส่งทุกจริงๆวันเว้นวันนะคะคือมันก็จะใหม่ตลอดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเป็นวันเว้นวันตลอดใช่ค่ะวันเว้นวันนี่โอเคนะคะเป็นไซเคิลที่เรารับประทานแล้วมันก็ยังคงสดอยู่ค่ะเพราะว่าเชลฟ์ไลฟ์ของมันเราจะกำหนดเอาหมดแล้วว่าตัวนี้อยู่ได้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเก็บได้ไม่นานเราก็จะมีทุกวันบางวันของอาทิตย์ที่เราจะจัดการลด 25% ใช่แต่ถ้าไม่หมดเราก็ต้องเคลียร์ออกเลยจะไม่เก็บขาโอเคเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทามมิ่งที่เหมาะสม ในการที่เอามาแล้วอาจจะเป็นการคืนกำไรให้บ้างแต่ของก็ต้องยังมีคุณภาพมีคุณภาพอยู่นะคะทีนี้ Trust Me I'm a Baker หลังจากที่คนแบบชื่นชอบถามไถ่กันมาเยอะอนาคตเราจะเห็นสาขาไหนเพิ่มไหมคะตอนนี้
อยู่ในการดำเนินการอยู่ค่ะอีกแล้วมีอีกสาขาจะกะจะเพิ่มอีกสักสาขาหนึ่งค่ะนะคะก็ยังดูอยู่คุณแพ้ก็ต้องเหนื่อยขึ้นค่ะนะคะก็มีเด็กๆในร้านช่วยเป็นลูกมืออยู่ร้านละ 3-4 คนอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าต้องหาเพิ่มขึ้นเรื่องคนหาไม่ยากค่ะเรื่องคนหายากค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าแพ้จะค่อนข้างมายเรื่องการดูแลเรื่องของพนักงานคือแพ้มายที่ว่าแพ้อยากให้ตัวพนักงานรักองค์กรเหมือนเป็นองค์กรของเขาเราต้องเปลี่ยน mindset เขาตรงนี้ให้เขารักองค์กรการที่เราทำอย่างนี้ได้เขาทำแล้วเขาได้อะไรจากร้านเนี่ยคือเขาก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นคือเราจะ mind เรื่องนี้ turnover ต่ำ loyalty ต่อองค์กรสูงทำยังไงให้เขารักองค์กรพี่อยากรู้เราคือส่วนตัวของแพรแล้วค่ะแพรจะเป็นคนที่ว่าปลูกฝังให้เด็กว่าคุณทำเท่านี้ไม่ใช่แปลว่าคุณไปต่อไม่ได้นะไม่ใช่คุณมาทำงานไปวันจ่ายเงินเดือนเท่านี้คุณก็แค่มาทำไปวันไม่ใช่เราต้องการให้เขามีโกของเขาโกของคุณคืออะไรคุณรู้ใช่ไหมคุณอยู่กับเราอ่ะถ้าคุณทำได้ดีเราไปต่อกันได้แล้วเราไปด้วยกันได้นะเราจะขยายอะไรเงี้ยคุณไม่ใช่ว่าคุณมายืนแบบว่าทำน้ำคุณก็ทำน้ำไปทุกวันไม่ใช่วันหนึ่งคุณก็ก้าวขึ้นมาคุณก็มีขยับเราขยับไปคุณก็ขยับไปกับเราเราไม่เคยให้พนักงานอยู่กับทีอนาคตเราเติบโตไปด้วยกันตอนนั้นคุณจะหายเหนื่อยมากขึ้นโบนัสคุณจะเพิ่มขึ้นระดับของการที่จะเป็นหัวหน้าคุณก็มีโอกาสในชีวิตเข้ามามากขึ้นคุณอาจจะได้เป็นส่วนร่วมในสาขาบางสาขาอะไรแบบนี้เราก็จะมีโกให้แต่ละคนที่ใครสอนหนูให้คิดแบบนี้คือมันเป็นจากเราเอาตัวเองเป็นตัวตั้งว่าเราถ้าเราไปอยู่บริษัทหนึ่งอะเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรทุกคนก็เหมือนกันทุกคนอยากเติบโตถูกต้องคนอยากไปเนี่ยวัดจากใจเราวัดจากตัวเองนะคะอันนี้คือความคิดของเด็กที่จบใหม่แค่ไม่เกิน2ปีเขาคิดได้แบบนี้ต่อยอดธุรกิจไม่ได้แบบนี้อนาคตต้องไม่ธรรมดาแน่ๆสำหรับน้องแพรนะคะเราอาจจะเห็นไปเปิดสาขาเต็มไปหมดอาจจะเห็นเป็นผู้นำองค์กรที่มาทางด้านอาหารแล้วเป็นแบบเขาเรียกไลท์เอ็กซ์เพรสชีสมาเฉพาะโซนแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อไปสำหรับ Trust Me I'm a Baker ทุกคนก็เป็นคนอบขนมได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ลุยธุรกิจไปวันนี้ต้องขอบคุณแพรค่ะขอบคุณค่ะกลับไปต่อกันที่มันนี่360ค่ะ